นุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4ทุ่มแบบนี้และคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆได้นะครับทาง True Insurance Now ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ครับวันนี้ข่าวนี้อัดแน่นจริงๆผมบอกกันเลยนะครับติดตามได้เลยตลอดครึ่งชั่วโมงที่จะเล่าให้ฟังนี้มาที่ข่าวแรกนะครับมาติดตามความรักของน้องมินนี่พันธิรานะครับเธอผู้นี้นั่นเองกับไฮโซกี้ถ้าจำกันได้นะครับไฮโซกี้ที่เป็นอดีตคนรักของน้องฝนฮอร์โมนหรือว่าไฮโซกี้เวอร์ซาเช่แต่งตัวเวอร์ซาเช่ตลอดเวลาบ้านของเขานี่ถือว่าเป็นมิวเซียมเวอร์ซาเช่เลยล่าสุดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือมันมีประเด็นว่าทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแต่ไม่มีรูปคู่นะครับถ้าจะมีรูปคู่ก็จะเป็นแนวๆนี่แหละครับมีการจับมือกันบ้างมีการชนแก้วกันบ้างแต่เวลานี่มันใกล้เคียงกันมากเลยล่ะครับทำเอาขาเมาส์นี่จองตั๋วติดขอบสนามกันยกใหญ่เลยนะครับหลังจากที่มีชาวเน็ตเนี่ยจับตาความสัมพันธ์ของไฮโซกี้สราวุธครับกับนักแสดงมากความสามารถมินี่พันธิรานะครับเพราะดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่จะเช็คอินเที่ยวอิตาลีเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นกันแบบชัดๆนะฮะแต่ทุกครั้งที่โพสต์ภาพ Instagram เนี่ยก็ดูเป็นสถานที่เดียวกันเกือบทั้งหมดครับโดยชาวเน็ตเองนะครับได้ประมวลภาพที่คาดว่าทั้งคู่น่าจะไปด้วยกันตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินอ่ะถ่ายกันคนละมุมนะมินนี่มีการโพสต์สตอรี่นั่งจับมือกับหนุ่มปริศนาส่วนไฮโซกี้เองก็มีภาพชนแก้วกับสาวปริศนาในร้านอาหารสุดหรูนอกจากนี้นะครับยังมีภาพล่องเรือที่เวนิสและก็มีภาพเดินชมสถาปัตยกรรมสวยๆทั้งคู่เนี่ยโพสต์เวลาที่ไล่เลี่ยกันครับแม้ว่าทั้งคู่ยังไม่ออกมาเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับแต่หลายคนคิดว่าทั้งคู่น่ากำลังออกเดทกันอยู่งานนี้หนุ่มๆหลายคนก็อกหักกันเป็นแถวเลยนะฮะซึ่งเรื่องจริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงฮะน่าจะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากรูปการแล้วผมว่าน่าจะใช่นะแล้วไฮโซกี้ก็ใส่เสื้อเวอร์ซาเช่เลยนะเสื้อยืดเวอร์ซาเช่ตัวเมื่อกี้ซึ่งหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะดูเหมือนกับแบบน้องมินนี่น่าจะแบบไปดูเป็นสาวแนวๆนะไฮโซกี้เขาอาจจะดูแบบว่าเป็นหนุ่มแบบไฮโซแบบเวอร์ซาเช่เกินไปไหมเดี๋ยวไงประเด็นนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่า2คนนี้เคมีเขาจะตรงกันหรือเปล่าหรือใช่หรือเปล่าเป็น2คนนี้หรือเปล่ารอติดตามได้เลยนะครับเอาละฮะตอนนี้เรามากันถึงคู่นี้คือคู่นี้เนี่ยเป็นข่าวกันบ่อยเนี่ยเนื่องจากทางคุณแม่ผมพูดถึงน้องเสือนะครับกับน้องดรีมนะฮะคือล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแต่พอผมอ่านปุ๊บอ้าวเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่เลิกไม่เลิกยังไงมีคำตอบในข่าวนี้คุณผู้ชมลองทายกันเล่นๆครับนี่คู่นี้นะครับทามเอาขาเผือกนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับหลังจากที่ดรีมกัญญานัทนะครับแฟนสาวของเสือเศรษฐการได้ออกมาโพสต์สตอรี่ลง Instagram เป็นรูปคู่กันนะพร้อมกับระบุข้อความว่าตอนนี้เราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะก็อย่างนี้ก็แปลว่าเลิกหรือเปล่านอกจากนี้นะครับยังมีอีกโพสต์หนึ่งเป็นภาพคำคมนะที่มีใจความว่ารักที่ดีคือรักที่เต็มไปด้วยความเมตตาต่อให้ไม่เข้าใจกันก็พร้อมที่จะเมตตาต่อกันควรออกโอบอุ้มในวันที่อ่อนแอควรเข้มแข็งในวันที่ต้องการกำลังใจควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในวันที่รู้สึกหวาดระแวงเอ๊ะฟังนี้น่าจะมีปัญหากันนะด้านชาวเน็ตนะครับก็แตกตื่นเข้าไปหลังจากเห็นโพสต์ดังกล่าวก่อนที่จะเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่เพราะว่าข้อความดูคล้ายกับว่าเลิกรากันแล้วแม่น่าจะดีใจนะอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับจากนั้นไม่นานสาวดรีมก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการโพสต์ภาพที่เสือกำลังนอนหลับอยู่กับน้องแมวพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่ากินอิ่มแล้วเลิกได้ไงน่ารักขนาดนี้
งงไหมล่ะผมก็งงตกลงยังไงคือไอ้ที่ผมเล่าพาร์ทแรกนี่ก็น่าจะเลิกนะเพราะว่าจนมันชัดเจนน่ะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะเสร็จปุ๊บมันก็มีคำคมออกมาซึ่งฟังแล้วเหมือนกับแบบเป็นสิ่งที่เธอขาดจากความอาจจะไม่ได้จากใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกนะครับพอมาภาพที่มาโพสที่3ปุ๊บก็อ้าวตกลงก็ยังคบกันอยู่นี่โอ้โหเราตกใจเท่าไหร่นะผมว่าแม่ของน้องเสือนี่ตกใจกับเราอยู่นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอติดตามมาดูซิว่าคุณการจะโพสอะไรหรือเปล่านะครับทายกันนะพูดไหมครับคุณผู้ชมว่าโพสไหมผมว่าน่าจะโพสนะเดี๋ยวรอติดตามเหมือนพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เรามากันที่พ่อหนุ่มยูทูบเบอร์คนนี้นะน้องผมเองดีเจภูมิคือช่วงหลังต้องยอมรับนะไม่ว่าภูมิจะทำอะไรหยิบจับอะไรคำพูดอะไรออกไปก็ตามเป็นกระแสไปหมดเลยนะครับล่าสุดมีอีกแล้วนะฮะกับคำว่า freedom of speech ครับไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะโดนจับผิดเจอดราม่าแบบไม่ทันตั้งตัวตลอดเลยนะครับสำหรับดีเจภูมิใจซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนดราม่าเดือดไปนะครับหลังจากโพสต์แคปชั่นเมลเบิร์นขายส้มตำจานละ600จิ้มจุ่มหม้อละ1,000คนยังต่อแถวเข้าคิวกันถึงเที่ยงคืนโชคดีขนาดไหนเกิดมาเป็นคนไทยนะครับก็ทำเอาเจ้าตัวต้องรีบออกมาขอโทษแล้วก็ชี้แจงทันทีนะครับรวมทั้งยังมีการฟ้องเหล่าบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้าไปคอมเมนต์ดูหมิ่นเกี่ยวกับดีเจภูมิอีกด้วยคือโดยเฉลี่ยเนี่ยเรียกคนละ 300,000 บาทนะฮะไม่รับการขอโทษส่วนเงินจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยสังคมล่าสุดภูมิเองนะครับลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเสรีภาพในการพูดว่าทุกอย่างที่เราคิดไม่สามารถพูดออกมาได้ทั้งหมดซึ่งมันอาจจะเป็นการบูลลี่สามารถสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับคนคนนั้นได้โดยมีข้อความประมาณนี้นะครับ freedom of speech หรือว่าเสรีในการพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราคิดอะไรหรืออยากจะพูดอะไรก็สามารถพูดได้นะครับสมมุติว่าเราเดินผ่านเด็กคนหนึ่งในใจเราคิดว่าหน้าตาเขาไม่ดีเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือด่าเขานะครับนั่นคือ verbal harassment bully หรือโจมตีทางวาจาครับสำหรับบางคนนะครับที่โดนด่าเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่าโดนตบตีอีกนะครับเพราะว่าการทำร้ายร่างกายมันยังหายได้แต่การทำร้ายด้านของจิตใจบางทีแผลนั้นอาจจะอยู่ไปตลอดชีวิตมีคนมากมายที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่าการถูกบูลลี่แบบนี้ทุกวันนี้ในโลกโซเชียลท็อกซิกมากคนด่าว่ากันมากมายในคอมเมนต์มันก็เหมือนกับแบบว่ามันจนน่ากลัวนะครับหมายความว่าพูดกันเนี่ยเวลาคอมเมนต์กันเนี่ยพูดกันมันจนน่ากลัวคนเราเนี่ยต่างความคิดนะฮะแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติกันได้ครับแต่จงอย่าใช้ถ้อยคำที่ด่ากันแล้วทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นด้วยคำว่า freedom of speech นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับดีเจภูไม่ว่าจะทำอะไรจะโพสอะไรก็เป็นประเด็นนะฮะในเรื่องของ freedom of speech จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมั่นใจแหละทุกคนน่าจะพอรู้กันอยู่นะครับว่าลิมิตเนี่ยมันควรที่จะสามารถพูดได้ขนาดไหนนะฮะอ่ะตอนนี้เรามากันที่น้องมิวสุภสิทธิ์นะครับล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ว่าบาดเจ็บหลายคนสงสัยเหลือเกินซึ่งวันนี้ผมยอมรับเลยนะว่าเรายังไม่มีคำตอบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิวสุภสิทธิ์เหตุการณ์เป็นอย่างไรเขาโพสต์อะไรติดตามครับนี่นะครับเพิ่งปิดกล้องซีรีส์ Love Me Again ไปมาดไม่ถึง24ชั่วโมงจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยพากันเป็นห่วงนะครับน้องมิวสุภสิทธิ์ครับเพราะว่าช่วงเที่ยงของวันที่25กันยายนนะครับเจ้าตัวเองได้โพสต์ IG Story ว่าอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่เจ้าตัวนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อความว่าแต่เช้าและอีกภาพนึงนะฮะเป็นภาพที่พยาบาลรุมทำอะไรบางอย่างที่มือพร้อมกับข้อความว่าเย็บ1ก็เป็นเรื่องราวนะครับทำเอาชาวมิวเลียนส์เนี่ยเป็นห่วงกันมากว่ามิวเนี่ยไปโดนอะไรมาบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนแล้วทำไมต้องถึงขั้นเย็บแผลเอาเป็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะรีบอัปเดตแน่นอนแต่ที่แน่ๆเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะครับเดี๋ยว
เดี๋ยวเราอัปเดตกันเลยคุณผู้ชมครับทางช่องเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องมิวสุประสิทธิ์แต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอาการอะไรที่หนักมากนะครับมาตอนนี้ไปถึงเรื่องราวภาพยนตร์กันบ้างสำหรับเบบีลอนภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ผมว่าสิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยมันคือพล็อตของภาพยนตร์นะฮะมันคือนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าพล็อตนี้ผมบอกกันเลยนะว่าถ้าเกิดเป็นผู้กำกับคนนี้เนี่ยที่กำกับเนี่ยนะฮะต้องน่าสนใจหนังต้องทำออกมาได้อย่างน่าติดตามแน่นอนเพราะเขาคือผู้กำกับแห่งลาลาแลนด์ครับหนึ่งในผลงานที่แฟนๆฮอลลีวูดในไทยเองและทั่วโลกตั้งหน้าตั้งตารอนะครับช่วงต้นปีหน้านี้สำหรับเบบีลอนนั่นคือหนังมหากาพย์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับของเดเมียนชาเซลฮะภูมิกับลาลาแลนด์ที่จับเอาเรื่องราวช่วงการเปลี่ยนผ่านของวงการบันเทิงฮอลลีวูดในอดีตจากหนังเงียบนะครับหนังเงียบคือหนังที่ไม่มีบทเสียงสนทนาสู่หนังที่มีเสียงหรือที่เราเรียกกันว่าทอล์กกี้ครับโดยผลงานเรื่องนี้นะครับเราจะได้พบกับแบรดพิตต์นี่กับมาร์โก้โรบบี้นะฮะถัดจาก Once Upon a Time in Hollywood ครับที่ส่งให้แบรดพิตต์เองคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงตัวแรกมาครองด้วยร่วมด้วยดิเอโก้คาโวนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็จะสวมบทบาทเป็นนักแสดงดาวรุ่งเชื้อสายเม็กซิกันที่หวังจะไต่เต้าแจ้งเกิดในวงการบันเทิงฮอลลีวูดในช่วงยุคดนตรีแจ๊สนะฮะทศวรรษที่1920ครับหนังร่วมเรื่องนี้นะครับยังรวมทัพนักแสดงชั้นนำอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นชองสมาร์ทนะฮะโทบี้แม็กไกเออร์โอ้โหนะฮะอดีตพระเอกแข่งสไปเดอร์แมนนะครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับเตรียมที่จะฉายแบบจำกัดโรงภาพยนตร์นะครับที่สหรัฐอเมริกาต้อนรับคริสต์มาสอีกด้วยก่อนที่จะชนโรงทั่วโลกนะฮะมกราคมปีหน้าไทยเราได้ชมกันแน่นอนเตรียมเลยนะฮะ19มกราคมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ